สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่11มีนาคม2565นะครับวันนี้ปิดสัปดาห์ได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้น 10.93 จุดนะครับหรือประมาณ 0.66% มาอยู่ที่ระดับ 1658.01 นะครับก็เพิ่มขึ้นมาในช่วงบ่ายเลยครับคือเปิดช่วงบ่ายมาตั้งแต่บ่าย2นี่ราคาแต่ชนี้ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาตลอดนะครับโดยหุ้นที่เป็น Most Impact เนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัวปตท.นะครับเพิ่มขึ้น 1.9% Impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.81 จุดอันดับที่2เป็นตัวปตท.สผ.นะครับเพิ่มขึ้น 2.1% Impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.01 จุดอันดับที่3เป็นตัว Advance นะครับเพิ่มขึ้น 1.3% Impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.75 จุดอันดับที่4เป็นตัว BDMS แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว SCGP นะครับก็จะเห็นได้ว่าแรงซื้อในหุ้น Big Cap เนี่ยนะก็ยังคงมีมาตลอดนะครับโดยปัจจัยลบเนี่ยอย่างเรื่องของการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดูเหมือนจะล้มเหลวเนี่ยตัวตลาดเองก็ไม่ได้รีแอคอะไรแรงขนาดนั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่เหมือนพักตัวในกรอบแคบๆนะครับแกว่งสะสมกำลังด้วยซ้ำนะครับส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการประชุม FOMC นะครับหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อวานนี้ออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7.9% เนี่ยตรงนี้เองก็ทำให้นักลงทุนหลายฝ่ายเนี่ยก็มองก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเฟดอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าหรือเปล่านะครับซึ่งเราจะรู้ผลกันก็คือวันที่16นี้นะครับการประชุม FOMC ก็ดูกันว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย25 basis point ตามที่คาดไว้หรือเปล่าหรือว่าจะมากกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็ dot plot เนี่ยซึ่งจะแสดงถึงทิศทางหรือว่าเป้าหมายของดอกเบี้ยเป้าหมายของเงินเฟ้อเนี่ยทางเฟดจะมีการปรับขึ้นยังไงนะครับรวมถึงมุมมองต่อภาวะเงินเฟ้อด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการประชุมที่ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทางเทคนิคนะครับตัวเซ็ตเนี่ยมีการขึ้นทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1,658 นะครับซึ่งเรามองเป็นกรอบบนของกรอบสะสมกำลังที่ 1638-1658 นะครับก็ปิดที่ 1658.01 พอดีนะครับรอดูว่าถ้าเปิดราคามาแล้วผ่านได้เนี่ยอัพไซด์ถัดไปจะอยู่ที่ 1668 แล้วก็ปิดแกปที่ 1672 นะครับแต่ว่าถ้ามีการพักลงมาเนี่ยภาพก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับก็ยังคงมีการแกว่งอยู่ในกรอบเดิมก็ไปรอลุ้นกันทีวันจันทร์นะครับแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ลงทุนกันได้ที่ Sabaito Morning Brief นะครับสำหรับวันนี้ Market Summary by Sabaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ